สวัสดีทุกคนครับทุกคนทราบไหมครับว่าจังหวัดระยองมีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่เก่งมากๆนั่นก็คือหลวงพ่อสาครคนครับหลวงพ่อสาครวัดนองกลับท่านเป็นเกจิอาจารย์สิบเอกหลวงปู่ทิมเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระกิตติศักดิ์ครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ10โมงได้ขึ้นไปแกะสลักตรงซุ้มประตูวัดพร้อมกับช่างอีก2คนซุ้มประตูวัดสูง20เมตรในระหว่างการก่อสร้างสภาพอากาศขณะนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มในขณะกำลังต่อสายไฟอยู่เพื่อนำปลั๊กขึ้นไปแกะสลักตรงซุ้มประตูวัดระหว่างทำงานได้เกิดฟ้าผ่าลงมากลางยอดซุ้มประตูวัดทำให้เกิดกระแสไฟไหลมาตามสายไฟมาหยุดตรงปลั๊กทำให้ปลั๊กระเบิดเสียงดังสนั่นเลยนะครับร่างของหลวงพี่และช่างสองคนก็กระเด็นสลบลงไปพอได้สติเพื่อค่อยตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตรวจสอบใต้รักแร้ก็มีรอยแผลไหม้ที่โดนฝาผ่ารวมไปถึงผ้าสบงจีวรขาดแบบไม่มีชิ้นดีประคดคาดเอวคิดว่าหนาหนาขนาดนั้นยังขาดเลยครับคนครับรู้ไหมครับว่าพระรูปนี้ท่านแขวนรุ่นไตรมาสปี55ด้วยบารมีของหลวงพ่อสาครไม่ใช่คุ้มครองแค่คนเดียวคุ้มครองได้อีก2คนรวมเป็น3คนคนรอบข้างยังรอดชีวิตศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยหลวงปู่ทิมเก่งขนาดไหนดูเอาแล้วกันครับนี่คือเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของหลวงพ่อสาครจริงๆเรื่องท่านไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านมีอภินิหารท่านเก่งแค่ไหนหลวงปู่ทิมเป็นอย่างไรหลวงพ่อสาครก็เป็นอย่างนั้นครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดสาธุให้ผมหน่อยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ